คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแรกของปี2024นะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมาตั้งหลายวันนะครับสาเหตุหลักๆเลยผมขี้เกียจนะครับคือเบื่อนั่นแหละนะครับเกมมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะครับก็เดี๋ยวลงสักคลิปนึงละกันนะครับกันช่องว่างนะครับช่วงนี้มันมีกิจกรรมลงด่าน CC นะครับเก็บรอบ50รอบนั่นเองนะครับใครที่อยากได้ของฟรีอยากได้ของแรงอะไรพวกนี้นะครับจัดเลยครับผมลงทะเบียนหน้าเว็บแล้วก็เข้ามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับโอเคลุยกันเลยนะครับเล่นง่ายๆครับไม่ยากครับเพราะว่าเรามีของเกรียนนะครับแบบครบมือเลยนะครับทั้งปืนมีดระเบิดนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ผ่านนะครับผ่านชัวร์ 100% แน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะบักระเบิดเจดีครับสเต็ปเดิมเลยนะครับพร้อมกับปืนพกคู่ใจนะครับเป็นปืนพกที่แบบว่ามีประโยชน์ชิบหายนะครับยิงไปเลยครับผมบอสตายอย่างง่ายนะครับมันไม่ได้ตายยากโดยเฉพาะปืนที่ผมเล่นนะครับปืนนี้โคตรแรงแต่ไม่รู้ว่ามันแรงมากแค่ไหนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับชุบเลือดของผมเอ้าไอ้เหี้ยตายเอ้าทำไมตายเนี่ยชุบเลือดผมก็มีอยู่3เท่าเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยเหมือนคลิปกันก่อนนะครับเฮ้ยแต่ผมตายได้ไงอะไรวะมันตายง่ายขนาดนั้นเลยเหรอโอเคคราวนี้มันจะแยกร่างครับเป็น2ตัวสักตัวแล้วกันเอาตัวนี้ก่อนน่าจะตายง่ายสุดเพราะคนแม่งยิงเยอะครับเอายิงผิดสีชิบหายมันต้องยิงสีขาวเว้ยถ้ายิงสีอื่นคือไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะปล่อยนู่นที่นั่นออกมานะครับคราวนี้มันจะแยกร่างเป็น4ตัวด้วยกันโอ้โหปืนผมได้ดาเมจอย่างเดียวเลยวะบอกแล้วปืนผมแรงนี่ยิงทะลุตัวได้เลยครับปืนตัวนี้มันมีคุณสมบัติยิงทะลุตัวนะครับจัดไปครับผมที่จริงระเบิดผมไม่ต้องปาก็ได้นะหรือไม่ต้องบาก็ได้ก็แล้วแต่ละคนในห้องก็มีแต่ปืนแรงๆทั้งนั้นเลยไปครับโอ้โหผมไม่ได้วะไอ้นี่มันเก็บไปที3ตัวเลยเยเคมาสไลด์หนอนเรามาเล่นสไลด์กันดีกว่ามาโต้คลื่นเป็นแบบกระดานโต้คลื่นที่แบบว่าไปหาขโมยตามพวกร้านวัสดุก่อสร้างไม่ก็ใช้คนงานมาเนี่ยดิเฮียโคตรโสมปกติด่านนี้มันจะมีเสียงเพลงนะครับแต่ว่าผมปิดไปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน่ารำคาญนะครับเพราะฉะนั้นฟังแค่เสียงผมก็พอแล้วนะครับด่านนี้เล่นง่ายๆไม่ยากครับมันคือมันไม่ยากอ่ะเออนะครับเล่นเก็บรอบวันเดียวก็เสร็จอ่ะนะครับ50รอบอ่ะสบายๆแต่ว่าต้องมีปืนแรงๆด้วยนะหรือไม่ก็หาตี้ที่แบบว่าอาวุธครบมืออะไรอย่างงี้นะครับโอเคใจเย็นครับตรงนี้ค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบใจเย็นใจเย็นปึ๊บกระโดดข้ามนะครับอันไหนที่แบบว่ามันเป็นช่องแบบมันแคบเกินอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปเบียดนะครับบางทีแม่งฮิตบ็อกเกมนี้แม่งอะไรก็ไม่รู้บางทีแบบไอ้เหี้ยเหมือนจะไม่โดนนะแต่เสือกโดนเฉยเลยแต่นี่เขาตัดหน้าผมไปเฮ้ยฮึบกระโดดเกือบไม่ถึงเฮ้ยเดี๋ยวลดสปีดก่อนต้องลดสปีดหน่อยครับโอเคแล้วก็ค่อยพุ่งไปต่อถ้าเกิดไม่ลดสปีดเมื่อกี้นะคือหัวทิ่มอะเบรกไม่ทันนะไปครับไปตามทางเลยปีนี้คุณภาพแน่นอนนะครับปืนแรงๆทั้งนั้นไปแล้วมันดูเงียบเนาะแบบมีแต่เสียงผมอะครับตอนเนี้ยเสียงเอฟเฟกต์อันเนี้ยก็ไม่มีเลยนะครับอย่างน้อยก็น่าจะแบบว่ามีเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้หน่อยเป็นเสียงพวกตอนสไลด์ลงอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่นี่คือไม่มีเลยก็ช่างแม่งแล้วกันอันนี้ไปตามเพื่อนเลยแต่น่าจะใกล้จะถึงจุดหมายแล้วแหละโอเคถึงแล้วนะครับผมจำได้น้ำตกตรงนี้นี่เองสักพักเราก็จะวาร์ปเข้าไปเฮ้ยผมไม่ตายได้ไงวะไม่ตายเฉยเลยโอเคถ้ามีเพื่อนคนใดคนหนึ่งอ่ะมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคนที่เหลือสามารถฆ่าตัวตายได้เลยนะครับแล้วมันก็จะว้ามาตรงนี้ทุกคนนะครับโอเคค่อยๆไปครับค่อยๆไปเพราะว่าไอหินพวกนี้มันค่อนข้างที่จะลื่นนะครับโดยเฉพาะตรงนู้นโคตรลื่นเอ้ยถึงไหมนึกว่าไม่ถึงซะแล้วนี่ถ้ามีมีดพิษมันก็จะไวหน่อยโอเคผมก็มั่วๆครับผมจำไม่ค่อยได้แล้วว่าต้องกระโดดขึ้นก้อนไหนนะครับแต่อันนี้แหละถูกต้องนะครับโอเคแล้วก็ถัดไปคือก้อนนู้นใช่ไหมน่าจะใช่แหละรอมันบีบตัวเข้าหากันหรอกเข้ามาตัวไปเฮ้ยเฮียเกือบไม่ถึงแล้วก็ก้อนนี้นะครับมั่วๆไปกระโดดไปปุ๊บโอเคเดี๋ยวนะ
อันนั้นมันเป็นส่วนไหนวะเนี่ยส่วนของด่านไหนวะเนี่ยไม่รู้ว่ามันเชื่อมกันหรือเปล่านะด่านอะไม่น่ามั้งทางเดินแต่ละทางโอเคตรงนี้แหละต้องระวังครับมันลื่นตรงนี้มันลื่นจายบอแล้วก็ระวังน้ำพุมันผลักเราลงไปครับต้องระวังนิดนึงเอ้ยอันนี้ไปไม่ได้ต้องวิ่งสลับโอเครีบไปรีบไปครับรีบไปโอเคได้อยู่อันนี้ก็เหมือนกันครับรีบไปเลยเพราะว่ามันไวมากโอเคผมรอดมาแล้วครับไปแล้วจ้าอันนี้ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าหินเนี่ยมันลื่นลื่นมากโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะผมต้องบักระเบิดไปเนี่ยไม่ต้องหรอกมั้งเพราะว่ามันเล่นง่ายๆอยู่แล้วนะครับโอเคบอสลงมาแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัดตีนแม่งอย่างนานโอเคก็ยังดีที่มีเสียงเอฟเฟกต์บอสนะครับโอเคยิงไปเลยครับผมอันนี้ต้องยิงให้เป็นสีเดียวกันครับนี่เขียวคือเขียวเหลืองคือเหลืองแดงคือแดงนะครับทำยังไงก็ได้ให้หินทั้ง3หินอะทั้ง3ก้อนอะแม่งเป็นสีเดียวกันอะนะครับง่ายๆเลยยิงแม่งไปเลยครับปืนโคตรแรงอ่ะไอ้ปืนโอเวอร์ลอร์ดตัวเนี้ยแรงจริงนะครับเราต้องระวังไอ้พวกลูกหินพวกนี้ด้วยแม่งกิ้งอัพทีเดียวตายเลยเนี่ยหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันเอ้าผมสุดคอมแมปแล้ววะยิงไปเลยครับเฮ้ยมันกิ้งมาหาผมยิงไปเลยครับเหมือนกระสุนก่อนมายิงต่อครับผมแตกเอ้าเหี้ยกูแตกโอ้โหแม่งเอ้ยโดนทับเลยเนี่ยครับพอโดนทับมันก็จะตายอย่างนี้เลยนะครับต่อให้บอสเราตายแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะวิ่งไปชนมันได้นะครับถ้าวิ่งชนเราก็ตายเหมือนกันโอเคโอ้โหมีแต่ละคนแม่งมีแต่ไวๆทั้งนั้นเลยแล้วดูมีดผมดิไรวะน่ะในส่วนของตรงนี้นะครับต้องใช้ปืนยิงนะครับเราสามารถกระโดดไปอีกฝั่งนึงได้นี่เลยมันใช้มีดจิ้มได้ไหมไม่ได้หรอสงสัยต้องใช้ปืนใช้ปืนยิงนะครับยิงไอ้พวกก้อนที่มันเป็นเหมือนไวรัสโควิดอะไรอย่างนี้ยิงไปเลยหมดยังยังไม่หมดอีก20ลูกยิงไปเลยครับผมอ้าวยิงไม่ถึงขึ้นมาอีกเลยไหมมาๆเอาอันใกล้ๆก่อนเอาอันใกล้ๆนี่แหละเอาไม่ถึงมีดมันฟันโดนปะน่าจะฟันโดนหรือมั้งหรือไม่โดนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฟ้าสว่างนะครับผมแล้วก็โปสเตอร์สุดเท่ของด่านนี้นะครับผมอ่ะจบยังมีไหนอีกเอาค้างค้างบั๊กเหรอกระโดดข้ามอีกฝั่งได้ไหมเอ้ามีไงว้ามาอีกแล้วโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่สนใจกิจกรรมนี้นะครับไปลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าของคุ้มค่าแต่การลงมาก